ครับเทคนิคที่จะช่วยในเรื่องของสำเนียงเราได้นะครับเราจะเรียกเทคนิคว่าการสั่นสายหรือไวเบรโตนะครับสำหรับมือกีตาร์บางคนถ้าเราโซโล่ไปแล้วครับไปคนเล่นครับอันนี้ก็คือเราใส่เทคนิคไวเบรโตเข้าไปนะครับเพื่ออาจจะช่วยให้เสียงของโน้ตมันยาวขึ้นแล้วก็เหมือนกับมีลูกคอเหมือนกับนักร้องที่มีลูกคอนะครับเสียงของการสั่นสายคราวนี้ช่วงของโน้ตที่เราจะสั่นมันก็จะมีคล้ายๆกับการดันสายนะครับเราก็จะสั่นสายอาจจะเป็นครึ่งเสียงครับผมจะเล่นที่โน้ต C เฟรตที่5สาย3นะครับให้เราลองเล่นอย่างนี้ช้าๆก่อนครับให้โน้ตที่เราสั่นนะครับโน้ตตัวที่สูงให้โน้ตมันคงที่นะครับหรืออาจจะเป็น1/4เสียงก็ได้ครับถ้าคล่องแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นหรืออาจจะเป็น1 เสียงอย่างนี้เราจะเรียกว่า Y vibrato นะครับก็คือโน้ตช่วงของโน้ตจะกว้างขึ้นครับคราวนี้สัดส่วนเราจะเล่นเป็นสัดส่วนธรรมดาครับอาจจะเล่นเป็น A note ก่อนครับอาจจะเป็นทริปเลตครับ3 พยางค์เป็น16 note ก็ได้ครับให้เราลองเล่นจากช้าๆก่อนครับให้โน้ตที่เราจะสั่นสายนี่คงที่ครับไม่ใช่แบบเป็นอย่างนี้นะครับหลายคนเวลาสั่นสายบางคนอาจจะเป็นครับมันไม่คงที่นะครับต้องค่อยๆฝึกจากช้าๆก่อนครับคราวนี้เราลองผมจะลองไล่ในโน้ตใน C major ดูนะครับแล้วลองสั่นสายไปคราวนี้เราก็เอาเทคนิคสั่นสายนี่มาใช้กับการดันสายของเรานะครับเราลองอาจจะดันสายในโน้ตใน A pentatonic A minor pentatonic นะครับอันนี้ดันสายเสร็จแล้วก็ครับ